กลับมารับงานในวงการบันเทิงมากขึ้นหลังจากห่างหายไปนานสำหรับนางเอกสาวสวยแมททีรณีคงไทยซึ่งรวมไปถึงกำลังมีจะมีผลงานละครเร็วๆนี้ให้แฟนคลับได้ชมกันล่าสุดทางด้านแมททีรณีได้ไปออกรายการทอกกัดเทอีพี1 1โดยมีทางด้านปอมแปม มิทิปิงปองธงชัยและใบเฟิร์นพัศกรเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมเปิดใจนางเอกดังแมททีรณีตกเป็นแพ้รับบาปนาน12ปีซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแมททีรณีเป็นเพื่อนใบเฟิร์นมานานแล้วโดยใบยเฟิร์นได้เล่าว่าต้องย้อนไปช่วงมหาไลตอนเดินเข้ามาวันแรกเจอกันเขาสวยมาก ไม่แต่งหน้าไม่ทำผมแต่เดินมาก็คือนางแบบเลยและมีช่วงหนึ่งในรายการทางด้านแมททีรณีได้เล่าว่ามีเรื่องหนึ่งขอเมาส์ไปเข้าค่ายกันที่ห้วยตีนตกใบเฟิร์นไม่สบายนอนคลุมโปองอยู่ในห้องซึ่งก็มีเพื่อนๆนคนอื่นเขาก็นั่งทำงานกันอยู่และทีนี้มีเพื่อนอีกกลุ่มเข้ามาในห้องมาถึงมันก็กระโดดเลยซึ่งทางด้านใบเฟิร์นก็บอกว่าไอ้แมทเลยแกนนำ ก่อนที่แมททีรณีจะรีบแก้ตัวว่าไม่ใช่อันนั้นคือภาพของเฟิร์นในผ้าหม่มก่อนจะเล่าความจริงอีกด้านว่าคนที่นั่งอยู่ในห้องจริงๆมันรู้กันอยู่แล้วว่าเฟิร์นอยู่ตรงนี้พอเพื่อนกลุ่มใหม่เข้ามากระโดดเราได้ยินเสียงดังปักก็รู้แล้วว่าโดนแน่ๆทีนี้เฟิร์นเปิดผ้าห่มเอาหน้าขึ้นมา พวกนั้นวิ่งออกไปจากห้องเหลือแมทคนเดียวมันคิดว่าแมทเป็นคนทำหันมมวีนแมทใหญ่เลยว่าแมททำมันทำไไมชีวิตแมทเป็นแพ้รับบาปสิบกว่าปีที่ผ่านมาก่อนที่ทางด้านใบเฟิร์นจะยกมือไหว้ขอโทษที่เข้าใจผิด